ิบัติการตามหาเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบตเตอรี่กล่องดำหมดอายุใน30วันเป็นปัญหาสำคัญเพราะก่อนหน้านี้อุบัติเหตุเครื่องบินแอร์ฟรานซ์ตกเมื่อปี2552ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้หลายฝ่ายพยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่เครื่องส่งสัญญาณซึ่งดูเหมือนว่าอายุการใช้งานจะน้อยเกินไปจนทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากมากยิ่งขึ้นอุบัติเหตุเครื่องบินแอร์ฟรานซ์ตกในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างเดินทางจากฝรั่งเศสไปบราซิลเมื่อเดือนมิถุนายนปี2552แต่กว่าที่เจ้าหน้าที่จะพบกล่องดำก็ใช้เวลานานเกือบ2ปีในเดือนพฤษภาคม2554และการที่แบตเตอรี่ส่งสัญญาณหมดอายุใน30วันก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้เครื่องค้นหาและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามหากล่องดำโดยทางการฝรั่งเศสเคยแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้สามารถอยู่ได้นาน90วันหลังเกิดอุบัติเหตุกับเครื่องบินของ Air France แต่รายงานระบุว่าประเด็นเรื่องแบตเตอรี่ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งต้องรออีก 4-5 ปีกว่าจะออกมาเป็นข้อบังคับใช้ขณะที่สหประชาชาติก็เคยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปใน3ประเด็นหลักโดยอ้างอิงจากอุบัติเหตุ Air France เป็นบทเรียนสำคัญประกอบไปด้วย 1เครื่องบินจะต้องส่งสัญญาณอัปเดตจุดล่าสุดที่เครื่องบินอยู่กลับมาเสมอระหว่างทำการบิน 2. เครื่องบินจะต้องส่งข้อมูลการตามรอยที่มีประโยชน์กลับมาในกรณีที่มีแนวโน้มจะตกและ 3. เสนอให้มีระบบดีดตัวกล่องดำออกจากเครื่องบินก่อนจะตกเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างไรก็ตามข้อเสนอทั้ง3ข้อที่ว่ามาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายใดๆออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ในครั้งนี้คงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของกล่องดำซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วยไขปริศนาในทุกอุบัติเหตุการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ MH370 ที่ยังคงมีความลึกลับซับซ้อนและไม่มีใครทราบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวหายไปได้อย่างไรภัทรีภัทรโสภสกุลทีมข่าวต่างประเทศ Spin News รายงาน